สวัสดีจ้าเนื่องจากแอป Android เขาเพิ่งอัปเดตนะครับเนี่ยเห็นป่ะ Android เป็นอย่างนี้ไปแล้วนะครับโอเคทีนี้เราก็เลยต้องมาสอนใหม่ทั้งหมดเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาตั้งแต่เริ่มเลยเนาะตั้งแต่เริ่มเนี่ยเดี๋ยวผมบอกก่อนนะครับว่าจะเป็นแป้นแบบนี้ K3 K1 K-Max 2 หรือ Nano ทำเหมือนกันทุกตัวนะครับย้ำว่าทุกตัวเหมือนกันหมดนะโอเคก็ไล่ตามได้เลยนะครับอุปกรณ์มีดังนี้นะครับ1ต้องมีแป้นตัวนี้2ต้องมี USB ตัวนี้ทุกอันต้องมีเหมือนกันนะครับคือไม่ตอนนี้มันไม่รอดแล้วนะครับเพราะว่าบริษัทเขารู้สึกว่าน่าจะบังคับให้ใช้นะฮะยังไงก็ต้องใช้นะครับแต่ส่วนว่าใช้เสียบค้างไหมหรือไม่เสียบค้างอันนี้อีกกรณีนึงกรณีเสียบค้างไปเล่นไปเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเฉพาะ Oppo นะครับซึ่งมี F7 F9 บางคนเสียบค้างบางคนไม่เสียบค้างก็ค่อยว่ากันนะพอดีแอปมันเพิ่งอัปเดตก็ต้องลองกันไปเนาะโอเคทีนี้อุ๊ยเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนตั้งแต่ต้นเลยนะครับทำยังไงบ้างใช่ไหมก็คือ1เชื่อมต่อบลูทูธก่อนเลยครับเนี่ยบลูทูธก็คือเชื่อมบลูทูธเนี่ยเปิดเชื่อมปกติได้เลยฮะขั้นแรกนะขั้นที่2ก็ไปที่ Play Store ครับแล้วก็ทำการพิมพ์ว่า GoPlay เนี่ยขึ้นแล้วนะครับแต่หลังติดตั้งแล้วเปิดมันจะเป็นแอปแบบนี้ไปแล้วนะโอเคหลังจากนั้นนะครับข้อที่3ต่อเลยก็คือไปที่เกี่ยวกับโทรศัพท์แล้วครับแล้วก็ทำการแตะเพื่อเปิดนักพัฒนานี่ครับเปิดนักพัฒนาเห็นไหมเปิดละหลังจากนั้นก็หาครับมือถือแต่ละรุ่นแต่ละเครื่องมันไม่เหมือนกันนะครับแนะนำว่าขั้นตอนเปิดนักพัฒนาเนี่ยถามผมอีกทีนึงดีกว่าเดี๋ยวผมชี้จุดให้นะครับแล้วก็อันนี้ของ Oppo นะ Oppo ก็แตกตามผมได้เลยนะเฉพาะ Oppo นะครับรุ่นอื่นก็ให้ว่ากันโอเคหลังจากนั้นก็ไปนักพัฒนาทำการเปิดให้หมดนะครับเนี่ย USB อะไรพวกนี้ครับเปิดให้หมดหลังจากนั้นก็แตะตรงนี้ด้วยครับเนี่ยการเลือกแตะ MTP นะครับให้เป็น MTP ไปเลยอ่ะเรียบร้อยแล้วแค่นี้ครับเสร็จละหลังจากนั้นก็ไปที่แอปได้เลยครับโอเคเรียบร้อยคือตอนนี้มันพร้อมใช้งานแล้วมันเป็นดีบักไม่ต้องสนใจนะเพราะว่ามันแจ้งว่าให้เราอัปเดตของผมยังไม่ได้อัปเดตแค่นั้นเองจะอัปหรือไม่อัปก็ได้นะครับต่อไปก็แตะเข้าไปเกมเลยครับเอ้ยโทษลืมครับลืมขออภัยแตะตรงนี้ครับขวาบนนะครับแตะเสร็จปั๊บแตะตรงนี้ครับแล้วแตะอันล่างสุดครับโอเคนะย้ำนะอีกทีนึงแตะจุดๆเนี่ยด้านบนนะฮะแล้วแตะตรงนี้แล้วแตะอันที่3นะครับหลังจากนั้นนะครับก็แตะเข้าไปเลยครับทีเนี้ยเดี๋ยวตัวเครื่องมันจะถามหาเพื่อให้เราเสียบนะครับผมก็เหมือนเดิมครับมันอยู่หน้านี้จะเป็นจอยจะเป็นอะไรก็เหมือนกันนะฮะโอเควิธีการทำยังไงบ้างนะครับผมก็คืออันนี้เป็น power bank นะหรือว่าจะเสียบสายชาร์จบ้านก็ได้นะครับตามปกติเลยเมื่อกี้ผมชาร์จไว้อยู่โอเคหลังจากนั้นนะครับผมใช้ USB เสียบเข้าไปเสียบ power bank ครับไฟเขียวขึ้นละหลังจากนั้นเสียบปึ๊บเนี่ยครับมันขึ้นแล้วแต่คำว่าโอนย้ายไฟล์นะครับตกลงปึ๊ดเรียบร้อยเนี่ยครับเล่นได้แล้วแต่ทีนี้ส่วนใหญ่เครื่องส่วนใหญ่เล่นได้แล้วนะครับผมแจ้งก่อนว่าเครื่องส่วนใหญ่เอาล่ะหลังจากเนี้ยเดี๋ยวผมจะเช็คให้ดูด้วยแนะนำว่าให้ทุกคนทำตามเลยนะครับจะได้ไม่พลาดนะผมอยากให้ทุกคนเช็คไปเลยครับเนี่ยทำตามผมไปเลยเห็นไหมว่าเสียบค้างอยู่อย่าเอาออกนะฮะอย่าเพิ่งเอาออกแป๊บนึงฮะส่วนใหญ่แนะนำเกม PUBG นะเพราะว่าจริงๆเกมอะไรก็ได้ครับเพราะว่ามันก็ต้องเข้าเกมไปลองอ่ะโอเคเข้าเกมย้ำอีกทีนะว่าทำตามนะครับอย่าเพิ่งดึงออกนะครับส่วนเมาส์เนี่ยเดี๋ยวค่อยเสียบอีกทีนึงเอ้ยมันเสียบอยู่แล้วนี่หว่าลืมเพราะใช้นู้นอ่ะรอเข้าเกมสักครู่โอเคพอเข้าเกมลองขยับครับใช้งานได้เห็นไหมว่าใช้งานได้ปกตินะปกติหมดนะโอเคหลังจากขยับได้แล้วเป็นการเช็คว่าเอ้ยอุปกรณ์พร้อมเล่นแล้วว่ะเออพร้อมแล้วโอเคหลังจากนั้นดึงสายออกเลยครับเอาล่ะทีเนี้ยก็
็ต้องไปลุ้นกันว่าใครดึงออกแล้วเล่นได้ใครดึงออกแล้วเล่นไม่ได้แต่ Oppo เนี่ยเล่นไม่ได้เห็นไหม Oppo คือไม่ได้ครับโอเคกรณีไม่ได้กรณีไม่ได้ถ้าเล่นได้คือเล่นแล้วเสร็จเล่นเลยนะครับกรณีไม่ได้นะครับกรณีไม่ได้ย้ำไปที่ตรงนี้ครับเนี่ยด้านที่เดิมนะครับโอเคนะแล้วก็มาแตะตรงนี้ครับลองอันที่2และตกลงอีกทีนึงโอเคเข้าเกมอีกรอบครับนี่ไงเล่นได้แล้วกรณีไม่ได้นะอ่ะอันนี้คือกรณีที่2นะครับกรณีที่3คือแตะแบบเมื่อกี้แหละแต่เล่นไม่ได้อยู่ดีนะครับหรือมันมีอยู่2กรณีที่3มันมีอยู่2วรรคอ่ะครับวรรคแรกก็คือเข้ามาแล้วเล่นไม่ได้นะครับกับวรรคที่2ก็คือเล่นได้อย่างนี้แหละแต่เกิน10 ถึง 15นาทีอ่ะแล้วมันจะหลุดนะครับถ้าเป็นทั้ง2กรณีเนี้ยแนะนำว่าให้เอา USB อันเนี้ยเสียบเล่นตลอดเวลาครับเพราะว่าเป็นถือว่าไม่รอดนะครับกรณีไม่รอดนะนี่คือกรณีที่3นะครับต้องเสียบเล่นอย่างเงี้ยตลอดเวลาก็คือปิดเปิดมือถือทำใหม่ตามผมหมดทั้งหมดเลยแต่หลังจากเสียบเล่นได้รอบแรกแล้วเล่นเลยนะครับแค่นั้นเองนะแล้วก็ต่อไปในส่วนที่2เป็นการสอนนะฮะไปต่อได้เลยอันนี้เป็นช่วงสอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนแบบละเอียดเลยนะก็ไล่ตามหัวข้อไปเลยนะครับเดี๋ยวบอกก่อนที่จะเริ่มนะครับก็คือว่ากรณีนะครับกรณีว่าตอนนี้แอปมันเป็นภาษาจีนนะครับเห็นป่ะเป็นภาษาจีนเนาะแต่หลังจากมาอัปเดตอีกทีอ่ะเดี๋ยวเขาน่าจะอัพเป็นภาษาอังกฤษให้หมายความว่าการตั้งค่าเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนแค่ภาษานะครับโอเคเพราะก่อนหน้านี้มันเคยเป็นแล้วก็ก่อนที่จะเริ่มสอนเนี่ยผมมีอีกเรื่องนึงก็คือเอาให้ดูก่อนฮะปกติเวลาเราเข้าเกมเนี่ยเราเข้าแบบนี้ถูกไหมอย่างนี้เลยเห็นป่ะทีนี้แอปมันก็จะมาโชว์อยู่ที่ตรงนี้ที่เหลือเราก็ทำการตั้งค่าได้เลยนะครับแต่กรณีว่าบางคนนะครับแบบกดปุ๊บมันไม่ยอมตั้งค่าให้หรืออะไรแบบนี้มันไม่ยอมมาหน้าแบบนี้กดตั้งค่าแล้วมันไม่มาแบบนี้ครับโอเคนะกรณีว่าไม่เป็นแบบนี้ทำยังไงผมบอกเลยนะครับก็คือสมมติว่าอันนี้เป็นเกม PUBG มันเล่นได้ใช่ไหมเราต้องหาเกมนึงที่มันได้ครับเออและหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมอื่นเช่นไปเกม ROV ก็ได้หรืออะไรก็ได้ครับคือมันจะมีอันนี้ขึ้นอยู่เหมือนเดิมเห็นไหมเนี่ยที่เหลือคุณก็แค่ตั้งค่าและเล่นต่อได้เลยโอเคไหมโอเคไหมแค่ว่าเราบวกเพิ่มให้มันก็ได้ครับเนี่ยเราบวกเพิ่มตรงเนี้ยเป็นอีกอันนึงก็ได้แล้วก็เพิ่มไป RV Free Fire หรืออะไรก็ว่าไปครับแค่นั้นเองเนาะแต่ขอให้มี1เกมที่มันสามารถเซตได้ก่อนนะโอเคต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนการตั้งค่าต่อละเดี๋ยวผมจะไล่เป็นหัวข้อก่อนนะ1ยิงรัวก่อนนะครับยิงรัวนะยิงรัวยิงรัวเนื่องจากว่าตัวแอปเนี่ยมันมียิงรัวได้นะครับแต่1ทีเดี๋ยวผมสอนตรงนี้ก่อนดีกว่าวิธีการใช้งานนะครับหลังเข้ามาที่ตรงนี้นะฮะตอนแรกมันจะเป็นแบบนี้ครับหลังจากนั้นให้ไปฝั่งขวาครับปึ๊บเนี่ยเห็นป่ะมันออโต้เซฟอยู่ตรงนี้ฮะแต่คอนฟิกตรงนี้ครับปึ๊บผิดอันอ้าวทำไมหายหมดเลยไม่เป็นไรอันนี้ก็ได้ถ้ามันหายก็ทำใหม่ก็ได้นะฮะมันไม่ต้องซีเรียสมากปึ๊บอ่ะปุ่มมาแล้วอันนี้คือการใช้งานนะครับแค่นั้นเองสมมติว่าเวลาเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับสมมตินะว่าตั้งค่าเสร็จแล้วกด1ทีแล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะกลับไปหน้าเล่นได้เลยอ้าวไม่มาซะงั้นเดี๋ยวนะครับแป๊บอ่ะเนี่ยครับก็ใช้งานได้เลยนะครับเมื่อกี้ไปกดอันที่มันไม่ได้เซตไว้แค่นั้นเองไม่มีอะไรอ่ะเนี่ยกดอันเนี้ยที่เซตไว้แล้วก็ปึ๊บเนี่ยครับใช้งานได้เลยเนาะโอเคเดี๋ยวต่อมาผมจะมาสอนการใช้งานต่อนะครับว่ายังไงบ้างนะกด1ทีครับแล้วก็ปกติมันจะมาหน้าแบบนี้นะครับเห็นไหมเรามาฝั่งขวาครับทีนี้จะเล่นเกมไหนก็เพิ่มไปนะฮะตามปกติได้เลยอันนี้ผมตั้งไว้แล้วชื่อก็ไม่ต้องสนใจมากก็ได้เนาะจำไว้กดตรงนี้ฮะเป็นรูปฟันเฟืองหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีหน้านี้ขึ้นมาเพียบเลยครับ
อันนี้สอนตั้งค่าแบบเบื้องต้นก่อนนะฮะปุ่มเดินปุ่มเดินก่อนเลยนะครับกดบวกแล้วกดตรงนี้1ทีปุ่มมันจะมีแค่นี้เองครับเห็นป่ะเสร็จแล้วทำการแตะแล้วขยายขยายขยายให้มันครับเนี่ยได้แล้วครับเนี่ยครับปุ่มเดินเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะครับส่วนปุ่มพวกนี้ปุ่ม X ปุ่ม F ปุ่ม T ปุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะสมมุติว่าถ้าเราจะเอามานะครับก็กดเห็นป่ะแล้วก็ลากไปวางตามตำแหน่งที่เราต้องการแค่นั้นเองอ่ะปุ่ม G มีแล้ว B มีแล้วลูกน้ำมีแล้วอะไรหายนะ F อย่างเงี้ยก็ขึ้นมาแล้วประมาณนี้ครับประมาณนี้คือการตั้งค่านะครับโอเคที่เหลือก็แค่ว่าลากวางให้ตรงตำแหน่งเฉยๆนะแค่นั้นก็สามารถใช้งานได้แล้วเนาะโอเคต่อมาในหมวดต่อมานะครับก็คือเป็นปืนยิงรัวนะครับยิงรัวก่อนนะยิงรัวคลิกซ้ายนะครับอยู่ไหนอยู่นี่คลิกซ้ายอยู่นี่นะครับยิงรัวแตะ1ทีครับหัวข้อที่4นะครับหัวข้อที่4นะปึ๊บเนี่ยครับคือการยิงรัวแค่นี้เองแล้วก็ปึ๊บโอเคฮะเรียบร้อยแค่นี้คือยิงรัวได้แล้วพอตั้งยิงรัวเสร็จเนี่ยเห็นป่ะมันจะมีวงขึ้นมา2วงโอเคนะเสร็จละโอเคต่อมานะครับก็คือ1ปุ่มได้2ตำแหน่งนะครับผมจะเอาปุ่ม B ออกนะฮะแล้วก็เอาปุ่มลูกน้ำเนี่ยมาแทนนะครับกดลูกน้ำ1ทีครับอ่ะลูกน้ำอยู่นี่หลังจากนั้นเอาลูกน้ำมาวางตามตำแหน่งอันนี้แล้วแต่ผู้เล่นจะถนัดนะครับผมถนัดแบบนี้โอเคหลังจากนั้นนะฮะก็อันที่3แค่นี้ฮะกดปุ๊บมันจะมีให้2ตำแหน่งแล้วครับเนี่ยก็ลากไปวางตามตำแหน่งก็เสร็จละโอเคมั้ยเคลียร์มั้ยต่อนะต่อนะทีนี้เรามาอยู่ในปุ่มเดินนะครับปุ่มเดินตรงนี้นะกด1ทีครับเข้าไปลงมานิดนึงครับเนี่ยเห็นป่ะแคปตรงนี้ครับแตะ1ทีครับแตะตรงนี้อีก1ทีนะครับปึ๊บและกดคำว่าชิปเหตุผลเนี่ยเพราะว่าให้กดเนี่ยพอหลังจากเราตั้งแล้วเนี่ยคือเวลาเราวิ่งอยู่ครับกดชิปแล้วมันจะวิ่งออโต้ถ้าไม่กดชิปมันก็จะวิ่งแบบปกติโอเคไหมสมมติเราวิ่งอยู่กดชิปปั๊บก็วิ่งไปต่อเลยประมาณนั้นเอาล่ะต่อมานะครับในส่วนของโยกดีกว่าโยกซ้ายขวานะครับบางคนต้องการแบบว่ากด1ทีหายกด1ทีมาหรือว่ากดค้างพอปล่อยปุ๊บแล้วมันกลับมาตามนะครับอันนี้ผมขอตั้งไปที่ปุ่ม Q นะครับโอเคแล้วทำการแตะตรงนี้1ทีครับปึ๊บเป็นการขึ้นลงในตำแหน่งเดียวกันอีกรอบนึงอะครับว่าง่ายอ่ะลองดูลองที่เราตั้งกันไปบ้างนะฮะว่ามีอะไรบ้างมีลูกหนอนมียิงรัวนะครับแล้วก็มีโยกมีเดินเอาแค่คร่าวๆก่อนอ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยถ้ามันไม่วิ่งแปลว่าวงเล็กไปนะครับอ่ะกลับไปปรับวงให้มันใหญ่หน่อยเนี่ยวงเล็กไปครับใหญ่หน่อยอ่ะประมาณนี้ปึ๊บอ่ะต้องมีวิ่งอย่างเงี้ยขึ้นมาครับกดชิปวิ่งออโต้เลยแต่ถ้าไม่กดคือมันก็จะไม่วิ่งออโต้เห็นไหมอ่ะกดชิปออโต้ละโอเคนะฮะต่อไปเป็นตัวลูกหนอนนะครับที่ผมตั้งไว้1ปุ่มเนี่ยเห็นไหมได้แล้วโอเคฮะต่อมาโยกครับQ ปล่อยเห็นป่ะลองกด E ครับเห็นป่ะมันต้องกด2ทีแต่เนี้ยกดเวลายิงเสร็จก็ปล่อยก็กลับมาที่เดิมโอเคนะโอเคนะอันนี้เรียบร้อยนะต่อไปคือการยิงรัวนะครับอันนี้ปืน M16 นะ M16 แต่ยิงรัวได้โอเคนะฮะโอเคนะเอาล่ะไหนๆคุยเรื่องยิงแล้วเรามาต่อครับเรื่องยิงก็คือบางคนอยากได้แบบลดแรงดีดไอ้ลดแรงดีดเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นเมาส์เพิ่มนะครับเป็นเมาส์400หรือ800ก็ได้ที่ผมขายอยู่เหตุผลเพราะว่าถ้าลดแรงดีดในแอปเนี่ยเวลายิงลดอยู่อ่ะมันจะหันอย่างเงี้ยไม่อิสระครับแต่ว่าถ้ามันเป็นที่ตัวเมาส์เนี่ยมันอิสระโอเคนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมลองให้ดูฮะอันนี้ทั้งรัวและลดแรงดีดนะครับผมตั้งมาแล้วนะเห็นไหมมันยิงไม่ต่อเนื่องเห็นไหมอ่ะโอเคเหตุผลที่ว่ามันยิงไม่ต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราอ่ะไปตั้งในแอปให้มันยิงรัวด้วยแนะนำว่าในแอปไม่ต้องยิงรัวนะแค่ลากไปวางพอละอ่ะทีนี้ลองดูใหม่รีโหลดกระสุนอ้าวลืมตั้งส่วนลูกกิ้งใครอยากใช้ก็กด1ทีนะครับมาละปึ๊บกดมากดหายอ่ะทีนี้ลองดูใหม่เห็นป่ะ
ลดแบบลดเยอะด้วยอ่ะลดมากไปก็เพิ่มหน่อยลดหน่อยอะไรเงี้ยครับปรับเอาที่ตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนใครงงก็ขอคลิปเมาส์ผมอีกทีนึงนะครับจะได้โหปรับเยอะเลยเนี่ยเนี่ยได้ละเห็นปะเห็นปะลดแรงดีเลยเนี่ยเห็นปะยิงที่เดิมเลยเนี่ยก็ปรับเอาเห็นปะปรับให้ดูสดเลยนะครับอ่ะประมาณนี้นะที่เหลือก็น่าจะคร่าวๆละต่อมาอีกเล็กน้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับในส่วนของกระเป๋าครับกดเข้าไปเลยฮะแล้วก็มาอันที่3ผมสอนแบบนี้นะอันที่3นะแล้วกดอันที่2ครับอ่ะเดี๋ยวดูกันคืออันที่3เนี่ยยังจำได้ไหมว่ามันคือ1ปุ่มได้2ตำแหน่งใช่ป่ะแต่ทีเนี้ยเราทำการเปิดลูกศรขึ้นมาด้วยจะได้ใช้งานได้พร้อมกันในเวลาเดียวอ่ะลองดูปึ๊บเนี่ยครับมีลูกศรใช่ป่ะเวลาเราเลิกใช้หายเห็นมั้ยหายเวลาเก็บของอะไรของเสร็จปุ๊บปล่อยหายเลยเนี่ยครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือข้อดีของมันเนาะแล้วก็อย่างซูมเนี่ยครับบางคนอาจจะแบบอยากให้มันปรับระยะตรงนี้ได้ด้วยเนาะอันนี้อ่ะผมลองตั้งให้ดูนะมันมี8เท่ากับ4เท่าใช่ไหมอ่ะแล้วก็เอาหน้าเนี้ยแล้วก็มาตรงนี้เลยทีนี้ทำการลูกกิ้งขึ้นเห็นปะมาละเอาลูกกิ้งลงมาด้วยขึ้นกับลงอุ้ยปึ๊บวางให้ตรงครับหลังจากนั้นเนี่ยมันมีคำว่า8เท่าตรงเนี้ยเอาเป็นสักตัวหนึ่งตัว B แล้วกันโอเคฮะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองให้ดูอ่ะดูนะปึ๊บกดตัว B ปึ๊บทีนี้ก็4กับ8นี่ไงเห็นปะเห็นไหมปั๊บแล้วก็ยิงเอาอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับไว้เป็นลูกเล่นเนาะใครอยากใช้อันไหนก็ตามอิสระครับถือว่าสอนแบบละเอียดนะต่อมาก็คือในส่วนของลูกตานะครับผมจะเอาเป็นปุ่มไหนก็ได้นะแล้วแต่สะดวกลากไปวางเสร็จปั๊บกดเข้าไปทีนึงแล้วมันจะอยู่ด้านล่างครับเนี่ยครับลองด้านล่างสุดนะครับแค่นี้แหละก็เป็นลูกตาแล้วไว้มองรอบๆเนาะจ้ะทีนี้เดี๋ยวผมย้ำอีกทีนึงนะฮะปุ่มสำคัญนะครับมีดังนี้นะสำคัญคือปุ่มที่3นะครับก็คือ1ปุ่มวางได้2ตำแหน่งนะครับแต่ถ้ากดอันที่2ปุ๊บจะมีลูกศรเมาส์ขึ้นมาด้วยนะครับโอเคนะส่วนอันที่4คือการยิงรัวแต่ผมแนะนำว่าให้รับเมาส์อย่างเงี้ยไปแทนเพราะว่ามันจะยิงรัวด้วยลดแรงดีดด้วยคือมันจะดีกว่านะครับแล้วก็ลดแรงดีดเวลาหันมันก็เล่นได้เลยมันเป็นอิสระมากกว่านะครับตามที่ผมบอกเนาะอ่ะโอเคน่าจะครบแล้วนะครบแล้วนะเนี่ยเห็นป่ะมันยิงไปรัวไปอย่างเงี้ยได้เห็นป่ะคือมันหันได้เลยมันไม่มีปัญหานะโอเคอันนี้ก็ถือว่าสอนครบแล้วนะครับใครอยากตั้งยังไงก็อิสระกันเลยแล้วกันนะฮะโอเค